ในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติกับตอนที่มีชื่อว่าป่าชุมชนค่ะก็ได้พี่หนูเอาหน้าเลยก็ได้หน้าตรงหน้าตรงไอ้ที่ต้นไม้ราคาต้องอยู่หน้าต้นมะม่วงตายตรงขนาดบอลลูกตรงหน้าเลยเนี่ยจะพบป่าต้นใหญ่มากเอาไปเข้ายาเป็นยาผมไม่รู้เขารักษาอะไรนะแต่คนโบราณเขาบอกหายากมากจากพื้นนาจำนวนกว่าร้อยไร่ที่เทศบาลตำบลลานกระบือซื้อไว้แล้วทำการขุดสระนำดินถมที่เพื่อปลูกสร้างอาคารของเทศบาลตำบลลานกระบือโดยการแบ่งสัดส่วนในการก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารหอประชุมอาคารจอดรถและอื่นๆขึ้นนายทำลงจันคงนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือผู้มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชุมชนจึงได้สั่งการให้มีการจัดสรรพื้นที่ของเทศบาลตำบลลานกระบือในการปลูกป่าชุมชนโดยเน้นเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้มองเห็นถึงประโยชน์ของต้นไม้และมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเราซื้อทั้งแรกเป็นพื้นที่แปลงนานะครับซึ่งซื้อไว้ทั้งหมดร้อยกว่าไร่เนี่ยเป็นแปลงนาแล้วเราขุดสระนะครับเอาดินขึ้นมาถมเพื่อทำเป็นเดิมมันต่ำมากเป็นพื้นที่นานะครับพอโถมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้เลยนะนี่คือการที่เราจะต้องทดลองว่าทำอย่างไรป่าตัวนี้จะเกิดขึ้นที่ได้นะครับเรามีการปรับสภาพดินเนี่ยนานมากนะครับใช้เวลาตอนนี้เนี่ยเราปลูกป่าตัวนี้ประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับแค่แต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าเริ่มจะป่าเริ่มจะสมบูรณ์นะฮะเพราะว่ามีป่ามีไม้พันไม้ต่างๆเข้ามาอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีนกนะฮะเรามีไม้พวกไม้ต้นโพต้นไทรต้นลูกว่านะครับซึ่งนกก็จะเข้ามา มาอาศัยอยู่เยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเริ่มแปลกใจว่าตอนนี้มีเห็ดโคนนะมีเห็ดโคนเข้ามาขึ้นนะครับถือว่าตอนนี้ป่าตรงนี้ซึ่งเราสร้างขึ้นมาเนี่ยกำลังจะเป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับจะเป็นปอดของคนในเขตเทศบาลลังกระบือซึ่งเราคิดว่าป่าในเขตเทศบาลลังกระบือหายากมากตอนนี้นะครับเราเป็นพื้นที่เมืองนะแต่ตรงนี้เราพยายามจะทำให้เป็นสวนป่าซึ่งจะให้ทั้งนักเรียนทั้งประชาชนทั้งเข้ามาศึกษานะดูพันไม้หายากซึ่งเราคิดว่าบริเวณนี้นะครับเราจะพยายามหาไม้พันไม้ที่หายากแล้วจะสูญหายจากลังกระบือไปเนี่ยมารวบรวมไว้ที่นี่นะครับก็มีคนสวนของเทศบาลเนี่ยพยายามไปหาไปเจอที่ไหนก็พยายามขอเข้ามาปลูกนะฮะเป็นวัตถุประสงค์ที่เราพยายามจะสร้างป่าตรงนี้ให้เป็นป่าชุมชนให้ได้นะครับให้เป็นป่าชุมชนให้เป็นป่าซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจเรื่องพันไม้ป่านะครับพันไม้หายากต่างๆที่มีเกิดขึ้นในประเทศไทยครับจากพื้นป่าชุมชนของเทศบาลลานกระบือที่ปลูกมากว่า10ปีเริ่มคืนความเป็นป่าคืนมาโดยปัจจุบันประชาชนในชุมชนต่างเข้ามามีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนนี้